จนถึงนาทีที่87ครับคาลิกเพสซิ่งขึ้นไปกดดันเมนดี้ที่แบบไอ้เหี้ยทั้งเกมแทบไม่ได้ทำอะไรอ่ะทั้งเกมลูนี้ดีลูนี้ต้องมีทั้งเกมแทบไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะเมนดี้อ่ะอยู่ดีก็เขาเรียกว่าอะไรปั๊มเวลเติมปั๊มเซฟให้ตัวเองอ่ะมันแบบจะได้แบบค่าเซฟจะได้เยอะขึ้นอีกอ่ะนาทีที่87ผมว่าเกี่ยวเนี่ยเพราะเหมือนลองของอ่ะเหมือนลองของอ่ะเมนดี้อยากลองของคือไม่งั้นถ้ามันไม่มีช็อตจุดเนี้ยแมตช์นี้มันไม่ได้ EXP เลยใช่ไม่ได้คือมันไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นมันต้องมีบทบาทมั้งไงใช่ไม่งั้นแบบไอ้เหี้ยเรตติ้งก็6อ่ะเรตติ้งก็6อ่ะก็คือไม่ได้ทำเหี้ยอะไรลงมาสมมติถ้าผมเป็นเมนดี้ผมกลับบ้านไปถามลูกว่าเอ้ยวันนี้เห็นพ่อไหมไม่มีมันไม่มีอะไรเออผมว่าเมนดี้มันต้องสร้างซีนน่ะไม่ได้เตะพลาดอะไรไม่พอรู้อยู่แล้วว่าคนที่อยู่ตรงนั้นคือใครมันก็เลยเลือกถูกแต่คือผมที่บอลมันไหลมาเมนดี้เนาะใช่ไหมอ๋อแล้วก็เตะไปโดนเฟสเนี่ยแหละโดนเฟสนี่แหละเฟสคืนให้เออเอาก็ไม่แม่ก็ไม่ผิดนี่ใช่ไงก็ปั๊มเซฟไงปั๊มเซฟตัวเองได้หนึ่งเนี่ยแล้วเฟสคืนให้ก็ไม่ผิดนะเอาผมว่าให้ยิงก็น่าเกลียดถูกไหมน่าเกลียดดิผมว่าเมนดี้ตะโกนยังไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเคยเตะบอลไงที่แบบเขาเตะมาแล้วแบบเฮ้ยยังไม่เล่นยังโอเคขึ้นไปขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงเฟสก็เลยคืนให้ซึ่งเออผมว่าก็แฟร์ดีถ้าเราโดนนำอยู่อ่ะเฟสอาจจะยิงใช่แต่เนี้ยมันเสมออยู่เฟสก็เลยคืนให้เอ้ยแต่เฟสหยอดนิ่มมากเลยนะสปิริตอ่ะเฟสจะจ่ายหรือจะยิงนะพี่ไม่ได้จ่ายไม่ได้ยิงไงก็คืนไงจะชิปคืนอ๋อจะก็คืนจะชิปคืนใช่ไหมก็คืนไปให้ที่ตีนก็เดี๋ยวก็เตะพลาดอีกก็คืนให้ที่มือเลยเคยอ่านประวัติเฟสมาเหมือนกันนะก็คือสตาร์ทมาจากแบบสตรีทฟุตบอลเก่าเอ้ยใช่เลยว่ะก็อาจจะติดมาแล้วสตรีทฟุตบอลเนี่ยประจำเลยบอลกิ้งเข้ามาในสนามแล้วแบบจะเล่นเร็วเออเตะผิดเงี้ยไม่คือตั้งแต่คาริคเข้ามาเป็นกุนซือรักษาการก็คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่คาริคให้สัมภาษณ์แล้วเน้นเลยก็คือความมีน้ำใจนักกีฬาแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าขอเล่นแบบว่ามีสปิริตอะไรประมาณนี้ก็คินวายมันก็กำลังจะเข้ามาหาเฟสแล้วล่ะลินการ์ดจริงก็เอาให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าลินการ์ดชี้มือล้ำไหมล้ำลินการ์ดตอนนี้ในภาพคือล้ำลินการ์ดชี้มือทำอะไรรู้ป่ะขึ้นขึ้นเมนดี้ขึ้นเมนดี้อย่ายิงเออผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเผื่อใครแบบคิดว่าเอ้ยเฟสยิงพลาดหรือจ่ายเปล่าคือเฟสปั่นด้วยซ้ายอ่ะมันคือแบบไม่โค้งหนีเลยนะเอาให้เมนดี้แบบง่ายที่สุดอ่ะไอ้เอาแบบไม่ให้เมนดี้รู้สึกยากอ่ะถ้านี่คือลูกยิงคือเหี้ยที่สุดละแต่ผมไม่อยากจะว่าไงเพราะมันไม่ใช่ลูกยิงไงไม่รู้ดิมันคือลูกเนี่ยคือโค้ชประตูเชลซีก็เตะอย่างเงี้ยให้แหละเวลาซ้อมลูกดมยากกว่านี้ยากกว่านี้เหรอโค้ชประตูเตะยากกว่านี้ประตูเนี่ยเวลาเขาซ้อมเนี่ยโค้ชประตูเขาจะเตะบอลลงพื้นเตะอะไรอย่างนี้แบบใช่ให้มันฉลับพื้นให้มันอะไรอย่างนี้ไปเลยอ๋อนี่เหมือนที่แบบโยนเรารับแบบง่ายๆนะใช่ไหมคือครั้งสุดท้ายที่เมนดี้ได้เซฟอะไรแบบนี้น่าจะสมัยแบบสมัยกีฬาสีอะเรียนพละสมัยกีฬาสีอะเออสมัยเรียนพละอะไรอย่างนี้จังหวะนี้คนที่ใครรู้ป่ะโรนัลโดทำเป็นแบบเซ็งไงเออเซ็งทำไมอ่ะไม่เข้าใจเกมไงคือโดแม่นมันอยากจะเอาชนะอย่างเดียวอ่ะเออทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆก็อึดอัดเนี่ยแล้วมันไม่ใช่บอลโลกอ่ะแล้วทำไมต้องมาซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยแค่บอลเก็บแต้มในลีกทั่วไปเซ็งนะเว้ยบางทีเฮียเล่นรู้แบบเคยเจอแบบนี้แล้วเราก็บอกว่าไอ้เฮียก็เขายังไม่เอาเขาบอกยังไม่เอาไงอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนแต่ว่าเฟซมันเข้าใจเลยนะเข้าใจบอลคือพวกนักบอลพวกเนี้ยเซนมันเท่ากันมันรู้จังหวะไหนเขายังไม่เอาหรือเอาแล้วนี่